WBC ยื่นคำขาดกาเนโลปฏิเสธชกไฟบังคับริบเข็มขัดแชมป์มวยโลกทันทีสภามวยโลก WBC จ่อริบเข็มขัดแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของกาเนโลอัลวาเรสหากปฏิเสธจะชกไฟบังคับกับดาวิดเบนาบิเดชแชมป์โลกเฉพาะการชาวอเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันกาเนโลแชมป์โลกรุ่น168ปอนด์4สถาบันนักชกที่ดีที่สุดในโลกแบบปอนด์ต่อปอนด์ในเวลานี้มีคิวขึ้นชกในวันที่5พฤษภาคมที่ลาสเวกัสแต่ยังไม่กำหนดคู่ชกด้วยซ้ำโดยคาดว่ามีโอกาสจะเป็นไฮเมมันกูยาหรือเจอโมชาโลแต่ฝั่งดับเบิลยูบีซีก็มีแผนที่จะให้กาเนโลขึ้นชกเพื่อหาแชมป์ตัวจริงกับเบนาบิเดชแชมป์เฉพาะการเจ้าของสถิติชนะรวด24ไฟใส่ชื่อมวยเปอร์โตริโกสถิติชนะรวด22ไฟต่อคิวท้าชิงกาเนโลศึกมวยโลกศึกใหญ่มวยโลกดับเบิลยูบีซีจัดไฟบังคับกาเนโลเบนาบิเดตแน่นอนฟลอยด์เมเวเธอร์ยอดมวยโลกโชเช็คจ่ายภาษีรอบปี2023มหาศาลล่าสุดรายงานข่าวระบุว่าดับเบิลบีซีเตรียมยื่นคำขาดว่าหากกาเนโลยังปฏิเสธที่จะขึ้นชกกับเบนาบิเดตภายในเดือนกันยายนนี้จะสั่งปลดจากตำแหน่งทันทีซึ่งจะทำให้ยอดมวยจังโก้เสียตำแหน่งนักชกที่ดีที่สุดไปด้วยล่าสุดเบนาบิเดตระบุในรายการ The Boxing Voice ว่าผมได้คุยกับหลุยเดอคูบาสเขาบอกว่ามาริซิโอสุไลมานประธาน WBC จะรอดูว่าคาเนโลพร้อมจะชกภายในเดือนกันยายนนี้หรือไม่ถ้าพร้อมก็ลุยกันต่อถ้าไม่พวกเขาจะเอาเข็มขัดคืนเต้มงคลกิจจีดดำเนินคดีพิธากับพวกล้มล้างการปกครองชี้โทษหนักถึงประหารเต้มงคลกิจบุกบช.ก.จี้คดีพิธากับพวกรวม10คนเข้าข่ายล้มล้างการปกครองชี้โทษหนักถึงประหารย้ำคดีนี้ต้องทำให้เป็นเยี่ยงอย่างวันที่4มีนาคม2567ที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบช.ก.นายมงคลกิจสุขสิงห์ธารานนท์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาฉบับเต็มรวม32หน้ามามอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามประกอบการพิจารณาดำเนินคดีอาญากับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และผู้บริหารพรรคก้าวไกลรวมกว่า10รายนายมงคลกิจกล่าวว่าหลังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าก้าวไกลเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองตนจึงได้ส่งหนังสือร้องเรียนไปยังพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลผู้บัญชาการตำรวจให้ดำเนินคดีกับนายพิธาและพวกตามกฎหมายหลังยื่นคำร้องดังกล่าวผู้บัญชาการตำรวจได้มีคำสั่งมายังบช.ก.ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งวันนี้พนักงานสอบสวนกองปราบปรามเจ้าของสำนวนคดีนี้ได้นัดให้ตนนำคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญฉบับเต็มมามอบให้กับพนักงานสอบสวนในฐานะเป็นผู้ร้องตนมองว่าคดีนี้ต้องทำให้เป็นเยี่ยงอย่างเพื่อไม่ให้เกิดกรณีดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคตเพราะการใช้นโยบายหาเสียงของพรรคก้าวไกลก่อให้เกิดความขัดแย้งและพยายามให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระบบการปกครองประเทศที่สำคัญมีการบั่นทอนความมั่นคงของสถาบันโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีความชัดเจนว่าการกระทำของนายพิธาและพรรคก้าวไกลเป็นความผิดร้ายแรงแต่เป็นความผิดเฉพาะบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับพรรคดังนั้นพนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามกฎหมายเชื่อว่าหากพนักงานสอบสวนดำเนินคดีจะมีผู้ถูกออกหมายจับอาจต้องโทษถึงประหารชีวิตถึง10รายและจำคุกตลอดชีวิตอีกหลายคนนายมงคลกิจกล่าวเบื้องต้นพนักงานสอบสวน
ได้ทำการสอบปากคำผู้ร้องก่อนนำประกอบการพิจารณาควบคู่กับพยานหลักฐานต่างๆก่อนส่งต่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการต่อไปโบรับมีคุยอาเล็กเรื่องแต่งรอระบุเจ้าสาวอนาคตไม่แน่นอนวินาทีเดียวก็เปลี่ยนคนได้วันที่4มีนาคมนางเอกสาวโบเมลดาสุดสีเดินทางมาร่วมงานลินส์ EMPOWERED Women ที่ร้านลินชั้น1เซ็นทรัลลาดพร้าวหลังจบงานนางเอกสาวได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นที่ช่วงนี้ดูชีวิตหวานฉ่ำมากล่าสุดได้รับดอกไม้งานแต่งเป็นงานแต่งของเพื่อนค่ะที่ตราดจริงๆโบไม่ได้เป็นคนที่รับดอกไม้ได้เพื่อนอีกคนเป็นคนรับได้แต่ดันแต่งงานแล้วเลยส่งต่อให้เราจริงๆแล้วมันเป็นแผนเราไม่ได้อยากได้ช่อดอกไม้เราอยากได้ทองเราก็บอกเพื่อนว่าถ้าได้เดี๋ยวเราเอามาแบ่งกันหลังจากนั้นเราก็เจอหน้ากันเราก็เลยถามเขาว่าตอนนี้ทองราคาเท่าไหร่แล้วนะบอกเลยว่าไม่ได้หน้าเลือดเลยพอเราเห็นเราก็โอเคแบ่งกันคนละ500เขาเป็นฟีลเราก็แซวเพื่อนว่าเราก็ตั้งใจเลยว่าคนละหมื่นคนละ 5,000 เลยหรือเปล่ารู้สึกอย่างไรเวลาที่คนมองว่าเราได้รับดอกไม้เราจะต้องเป็นเจ้าสาวคนถัดไปเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเรายังอายุ27อยู่เลยขอสัก30ก่อนได้ไหมแต่ว่าคู่เกรทบอยเขาก็บอกว่าเราน่าจะเป็นคู่ถัดไปนะเพอร์เจอร์อย่าให้เห็นแต่งก่อนนะแสดงว่ามีคุยไว้แล้วว่า30แต่งแน่คุยค่ะต้องคุยให้ชัดเจนแต่ว่าคนก่อนก็คุยนะหัวเราะล้อเล่นนะเราก็ต้องคุยกันให้ชัดเจนว่าเลขที่เราควรจะแต่งกันก็ควรจะเป็นวัยเลข3มันถึงจะโอเคก็ต้องระบุไหมว่า30เท่าไหร่ถ้าโผล่มา39แบบนี้ล่ะโอ้โหไม่ต้องใช้งานแล้วมั้งสัก30ก็คิดว่าสมควรแล้วแหละที่จะแต่งได้แล้วเคยถามอเล็กไหมว่าพร้อมหรือยังเคยค่ะณตอนนี้พี่อเล็กก็น่าจะพร้อมพอสมควรแหละค่ะจากคำที่เขาพูดออกสื่อกับพี่แต่เขาไม่ได้ระบุว่าเขาอยากแต่งกับใครให้มันเป็นเรื่องของอนาคตเพราะว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพียงแค่วิดีโอก็สามารถเปลี่ยนคนได้แล้วถ้าก่อนเลข3ล่ะเราโอเคไหมขอเล่นๆก่อนก็ได้เคยคุยกันเรื่องการมีลูกไหมคุยบ้างก็อยากมีค่ะกลัวว่าถ้าอายุเยอะมากเกินไปแล้วจะมีปัญหาเรื่องของการมีลูกยากเพราะสมัยนี้อาหารการกินก็ทำให้มีลูกยากไปหมดเลยรวมถึงอากาศก็ด้วยคิดจะฝากไข่ไว้ก่อนไหมบางคน25เขาก็เริ่มฝากกันแล้วแต่ว่าแอบกังวลเรื่องของขั้นตอนการฝังเพราะว่าคุณหมอจะต้องจิ้มเข็มบางคนไข่เยอะก็จะบวมเราก็ศึกษาไว้เพราะว่าคนรอบตัวก็ไปฝากกันแล้วเยอะมากที่ไหนสนใจก็สามารถบอกได้นะคะเราก็อยากมีลูกเหมือนกันอยากมีแหละชอบเล่นกับเด็กแต่ต้องเป็นเด็กที่ไม่เกินเด็กเคยเห็นเด็กเกินเด็กไหมเราก็จะรู้สึกโอ้โหอะไรกันเนี่ยเด็ก3ขวบแต่เหมือนอายุ10ขวบแล้วชอบเด็กที่ยังเป็นเด็กอยู่